ียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาโรงเรียนสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองเพลงนำเข้าสู่บทเรียนก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าครูเนี่ยจะพูดถึงอะไรพูดถึงโรงเรียนนั่นเองนะคะเด็กๆจ๋าถ้านึกถึงโรงเรียนอันดับแรกเลยครูเชื่อเลยค่ะว่าเด็กๆต้องนึกถึงของเล่นนั่นเองสิ่งที่เด็กๆอยากจะมาเล่นที่โรงเรียนเป็นประโยคที่พูดอยู่เสมอเลยอยากมาเล่นสไลเดอร์ที่โรงเรียนค่ะอยากมาเล่นชิงช้าที่โรงเรียนค่ะเอ๊ะเด็กๆจ๋ามีพี่สัตว์ตามมาด้วยนะมาขอเล่นด้วยแต่พี่สัตว์ถามว่าที่โรงเรียนของเด็กๆมีของเล่นอะไรอยู่บ้างคะเด็กๆจ๋าถ้าพูดถึงเครื่องเล่นหรือของเล่นที่โรงเรียนเด็กๆนึกถึงอะไรคะจิงช้าสไลเดอร์ใช่ไหมคะของเล่นต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกระบะทรายต่างๆเลยค่ะเด็กๆจ๋าถ้าอยากเห็นมากกว่านั้นมาเลยค่ะมาที่โรงเรียนเลยมาที่ตึกอนุบาลโรงเรียนปัญญาทิพย์เลยนะคะมาเรียนที่ห้องเรียนกันดีกว่ามีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะของเล่นพัฒนาการให้เราได้เล่นเต็มที่เลยเด็กๆจ้าดูหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะเปิดหน้าที่23คือเปิดแล้วนะคะเราเล่นอะไรในโรงเรียนเด็กๆ ดูภาพเลยค่ะคำสั่งเขาบอกว่าเด็กๆเล่นอะไรให้ใส่เครื่องหมายลงไปเลยในช่องสี่เหลี่ยมนั้นนะคะลองจินตนาการดูนะคะเด็กๆที่อยู่ที่บ้านนะลูกนะอยากเล่นแบบนี้มาที่โรงเรียนเถอะค่ะมานะมาที่โรงเรียนดีกว่าเนาะมาเรียนที่ห้องเรียนมาเล่นมาทำกิจกรรมแบบนี้กันดีกว่านะคะลูกนะดูภาพแล้วตอบคำถามครูด้วยเราไม่พูดเยอะค่ะเสียเวลาในคลิปเนาะดูหน้าถัดไปค่ะเด็กๆค่ะเขาบอกว่าดูแลรักษาโรงเรียนอย่างไรเอ๊พื้นเปียกเนี่ยจะใช้อะไรดีนะในการถูพื้นนะคะลากเส้นเลยนะคะข้อที่2 อะไรคะป้าใบไม้เต็มไปหมดเลยหน้าตึกอนุบาลทำอย่างไรดีนะใช้ไม้ขนไก่หรือไม่กวาดดีนะลากเส้นนะคะไม่เสียเวลาค่ะไปต่อเลยแม่ค้าขายน้ำผลอะไรบ้างผลไม้อะไรบ้างนะในโรงเรียนอยากรู้มาดูที่โรงเรียนปัญญาทิพย์เลยนะคะเด็กๆคะทำด้วยนะคะหน้านี้นะดูหน้าถัดไปค่ะผิดแล้วกูเบ็ดเออมันต้องกดตัดเลยไปต่อนะไปต่อนะโชว์ปกด้วยเลยโชว์ปกไม่โชว์บอกวิชาเลยเดี๋ยวให้โชว์ตอนท้ายอ่ะไปต่อนะไปต่อในห้องเรียนมีมุมอะไรบ้างเอ๊น่าตื่นเต้นมากเลยคุณเตรียมมุมรอไว้แล้วค่ะมานะคะมาดูมุมบล็อกมุมศิลปะมุมอะไรคะของเล่นที่เด็กๆใฝ่ฝันเลยมานะคะมาดูกันว่ามีมุมอะไรบ้างแต่ตอนนี้เด็กๆทำการบ้านหน้านี้ก่อนเขาให้ทำอะไรคะสังเกตภาพและสนทนานะคะวงกลมล้อมรอบเลยนะคะมุมศิลปะมีอะไรมุมของเล่นมีอะไรวงกลมซะเลยนะลูกนะเปิดหน้าถัดไปค่ะเปิดหน้าถัดไปเลยเราเล่นอะไรในโรงเรียนนะคะเล่นอะไรกาด้วยนะคะแบบประกาศของเราไม่ยากเลยนะคะหน้าที่20เอาไม่ใช่ค่ะโทษค่ะหน้าที่21 22 23นะคะ24 21 22 23 24วิชาวิทยาศาสตร์เล่มนี้นะคะสำหรับนักเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะไม่กี่คนเองนะคะลูกนะยังไงมาเรียนที่ห้องเรียนดีกว่าเนาะเราได้เล่นกันกับเพื่อนๆทำกิจกรรมกันกับคุณครูนะคะมาเลยนะคะมาเรียนที่ห้องเรียนดีกว่านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ